อเล็กเพชรรุ่งเรืองครับนักมวยไทยเจ้าต่างชาติในสังกัดของค่ายมวยเพชรรุ่งเรืองเช่นเดียวกันนะครับส่วนขวามือนั้นเป็นทีมงานของสิทธิ์เชฟบุญธรรมครับเป็นตัวแทนของเชฟบุญธรรมซึ่งตอนนี้ทอดกฐินอยู่ที่ต่างจังหวัดแล้วครับมาบริกรรมคาถาแล้วก็ถอดมงคลให้กับทางด้านของอีสานใต้ครับแก้มือล้างตาครับคู่นี้เคยเจอกันมาแล้ว1ครั้งครับที่สุรนารีนะครับเมื่อหลายปีที่ผ่านมาครับโจเซฟพุ่มพันธ์ม่วงนะครับนักชกวัย17ปีจากสโลวาเกียครับมาอยู่เมืองไทยนานนับ10ปีแล้วนะครับมีมาน้อยอุดรผู้ชงกิจขยันแล้วก็ท่านพันตำรวจเอกสุขทัศน์พุ่มพันธ์ม่วงนะครับรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีครับในทีมของโชติบางแสนพรพิมพ์ไทยนะครับให้การสนับสนุนเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะร่วมกันครับไฟนี้ซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยเพชรรุ่งเรืองนะครับมีวิษณุชัยแล้วก็ลุงหยูครับกิมหยูเลิกชัยนะครับอดีตเทรนเนอร์ยอดเยี่ยมของยอดมวย2พศแก่นศักดิ์สอเพลินจิตนะครับเป็นทีมงานสตาฟเทรนเนอร์นักชกในดวงใจของเขาก็คือตะวันฉายนะครับตะวันฉายก็เคยผ่านค่ายเพชรรุ่งเรืองมาก่อนเหมือนกันนะครับก่อนหน้าที่จะย้ายมาที่ PK ครับเอาละครับโจเซฟวันนี้ตามล่าแค้นอีสานใต้สิทธิ์เชฟบุญธรรมครับนักชกวัย18ปีครับเกิด14ธันวาคม2546นักชกจากราศีสไลศรีสะเกษครับกำลังศึกษาอยู่ชั้นปวช.ปี3นะครับมีเชฟบุญธรรมภาคโพแล้วครับเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะแล้วก็มีเพชรมงคลนะครับสมณีแดงครับเป็นทีมงานสตาฟเทรนเนอร์ผู้ฝึกสอนนะครับซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยสิทธิ์เชฟบุญธรรมครับอ่อนนุช88ครับอีสานใต้ซ้อมอยู่ที่เดียวกับเพชรอู่ทองซ้อมอยู่ที่เดียวกับเสาเอกที่ไปชนะที่บุรีรัมย์มาเมื่อวันก่อนแล้วครับชนะกุมารดอยแบบม้วนเดียวเลยครับโอ้โหต้องบอกว่าไฟที่4เหลือเชื่อมากม้วนเดียวเลยครับเอาละครับอีสานใต้ซ้อมอยู่ที่นั่นนี่คือประวัติแล้วก็โปรไฟล์ของคู่แรกของการแข่งขันแล้วก็ของการถ่ายทอดสดวันนี้ครับสู้กันที่126ปอนด์ครับอาจารย์นี่แหละครับคุณแก้ประสิทธิ์นะครับในเรื่องรายละเอียดต่างๆเนี่ยผมเป๊ะเลยทีเดียววันนี้นะครับหลายๆท่านเลยทีเดียวนะครับแม่ผู้ทวดกินอยู่สมัยก่อนนี่แกสร้างนะเขาก็จ้างฤกษ์ไทยนี่แล้วก็ศักดิ์สุบยาฤกษ์ไทยตอนนั้นคุณแก้ก็ยังไม่ได้เข้าวงการนะยังไม่เกิดแกสร้างเล็กๆโอ้โหต่อยค่าตัวเป็นหลายหมื่นนะกินอยู่อ่ะนั่นนะครับในวัย80ปีเลยนะครับลุงอยู่นะครับกินอยู่ฤกษ์ชัยนะครับเคยอยู่เบื้องหลังความสำเร็จของนักชกดังๆของค่ายมวยสอเพลินจิตนั่นแหละครับร่วมกับพี่ใหญ่เมืองสุพรรณแล้วครับพี่ใหญ่ปัจจุบันนี้ก็อยู่ที่สวนอาหารปีกไม้นะครับลุงหยูเคยทำแสงมรกตเคยทำรุ่งราวีเคยทำมีโชคเคยทำแก่นศักดิ์แล้วก็นักมวยดังๆของสอเพลินจิตอีกหลายต่อหลายคนนะครับปัจจุบันนี้ท่านอายุ80ปีแล้วครับอาจารย์แม่แต่ว่ายังชอบมวยว่างั้นเถอะเดินทางมาตลอดนะฝ่ายแดงวันนี้โจเซฟนะครับสโลวาเกียน้ำเงินอีสานใต้นะครับมวยไทยเราชกกันในพิกัดน้ำหนักก็ขึ้นไปเรื่อยนะครับอีสานใต้เตี้ยกว่าแต่ว่าทีมแข็งนี่นะครับคู่แรกวันนี้แล้วก็มวยไม่ต้องห่วงเลยทีมงานของมวยดิวิทีไทยแล้วก็จิตเมืองนนท์เนี่ยเยอะเลยนะครับในเรื่องกลั่นกรองคู่มวยอะไรต่างๆเนี่ยนะออกมาแฟนชอบแน่นั่นแหละครับอยากดูคู่ไหนขอให้บอกนะครับอยากให้ปรับปรุงการทำงานตรงส่วนไหนแล้วก็ติชมเข้ามาได้ครับพร้อมที่จะแก้ไขแล้วก็ปรับปรุงให้นะครับทีมงานของซอเอครับแล้วก็ทีมงานผู้ช่วยของศึกกิจเมืองนนท์ทั้งหมดครับเอาละครับสายกับขวานะครับเคยเจอกันมาแล้วครั้งหนึ่งครับที่สุรนารีนครราชสีมาครับ37กิโลกรัมนะครับตอนนั้นแต่ว่าวันนี้126ครับหมดยกก่อนครับข้าวโพดคุณภาพ GT ครับเอาละครับส่งฟรีทั่วไทยครับสั่งเลยนะครับ0817005722ครับเรียกว่าถ้าแตกเมื่อไหร่นะครับก็จะมีสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลให้กับนักมวยนะครับเดี๋ยวมาดูครับวันนี้ว่าใครจะแตกยกที่2ครับของคู่แรก126ปอนด์นะครับโจเซฟครับทางด้านของอีสานใต้ครับผลงานที่ผ่านมาของโจเซฟแพ้คะแนนอีสานใต้ที่โคราชครับ37กิโลกรัมแล้วก็หลังจากนั้นมาชนะคะแนนพระประธานดับรันสารคามแพ้คะแนนเพชรทรงพลหรือว่ามงนะครับแล้วก็ชนะน็อกเพชรมงคลวอมวยไทยศึกษาจอมบึงครับ20มีนาคมครับที่ตะวันนาส่วนอีสานใ
เอกวรักษานะครับหรือว่าสิทธิ์เชฟบุญธรรมอุดรเมืองคนเดียวกันครับชนะคะแนนจักราเล็กชนะคะแนนยอดดวงใจแล้วก็ชนะคะแนนเพชรทองครับรูปร่างโครงสร้างแตกต่างนิดนึงครับแต่ว่านั่นแหละครับบนเวทีสู้กันที่น้ำหนักนะครับโยเซฟวันนี้ได้รูปร่างครับได้รูปร่างต้องบอกว่านี่เป็นนักมวยไทยชาวต่างชาติอีกหนึ่งคนครับที่ฝีไม้ลายมือไม่ธรรมดาเลยครับบนเวทีนี่ครับ126โยเซฟแดงสารใต้น้ำเงินแล้วก็ดูแลสุขภาพให้ดีทุกวันด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารซีโอออยด้วยนะหาซื้อได้แล้วที่ร้านค้าออนไลน์ทุกช่องทางจัดส่งฟรีถึงบ้านบนเวทีฝ่ายแดงโจเซฟน้ำเงินอีสานใต้ไม่ต้องห่วงเลยมวยที่นี่ผู้ขี้สนุกอ้าวนั่นแหละครับสับมือแล้วครับวรชิตแช่มชื่นครับผู้ชี้ขาดบนเวทีครับโชว์ดีมีรายการต่อเนื่องนะครับเอาละครับหมัด1 2มาแล้วครับขวานำครับซ้ายตามขวาโอ้โหคืนด้วยแข้งขวาดอกนี้เอียงกระเทเล่ไปเลยครับทางด้านของโจเซฟเนี่ยครับเป็นมวยที่ต่อยเกมรับได้ดีอยู่แล้วนะครับอีสานใต้ซ้อมที่เดียวกับเสาเอกครับซ้อมที่เดียวกับเพชรอู่ทองครับเพชรอู่ทองเพิ่งจะพ่ายให้กับทางด้านของศิวากรไปเมื่อวานนี้เสาเอกไปชนะกุมารดอยที่บุรีรัมย์อาจารย์นั่งบรรยายอยู่ด้วยครับโอ้โหนี่เอาวันนี้คู่แรกนะครับดูดีเลยนะครับเป็นการในศึกกิจเมืองนนท์นะครับมวยดีที่ไทยด้วยเอาซ้ายโจเซฟสโลวาเกียน้ำเงินอีสานใต้ไทยของเราสั้นกว่านี้แต่ว่าบึกบึนบึกบึนนั่นแหละครับใกล้ๆนะครับโจเซฟนั้นเป็นมวยที่ต่อยเกมรับได้ดีครับเดินก็ไม่มีปัญหาครับเนี่ยคืนแข้งขวามาใกล้ๆเนี่ยครับโยเซฟชิงเดินครับแต่ว่าทางด้านของอีสานใต้ชิงออกก่อนเลยครับพยักหน้าท้าแรกท้าดวลมาเลยครับแข้งซ้ายติดบังครับทางด้านของโยเซฟลูกศิษย์ของท่านพันตำรวจเอกสุขทัศน์ผู้มันม่วงนะครับรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีครับท่านนั่งชมอยู่หน้าจอทีวีเลยครับเพราะว่าตอนนี้ในสนามยังเป็นการจัดการแข่งขันระบบปิดอยู่ครับนี่นะครับในเรื่องหัวใจแล้วนี่เป็นผู้ให้อีกท่านหนึ่งท่านพันบุตรสุขทัศน์พุ่มพันม่วงพุ่มพันม่วงนะครับในเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยนะโอ้ท่านมีแต่เพื่อนมีแต่มิตรเอาโจเซฟแดงและเหมือนอีสานใต้แข่งซ้ายครับดูว่าใครจะเร็วกว่ากันนะครับอุ้ยเนี่ยครับโค่นโค่นขาเลยครับเตะขาเจาะยางครับส่งท้ายปลายยกครับชมโฆษณาสวยๆครับเดี๋ยวกลับมาตามต่อช็อตสุดท้ายของยกที่ผ่านมาแล้วครับวันนี้ต้องขอบคุณนะครับนึกถึงโตโยต้านึกถึงเคมอเตอร์ทั้งหมด21สาขานะครับ02662555จากเคมอเตอร์นะครับโดยคุณวิเชียนสมภพรุ่งโรจน์แล้วก็จีเกอร์กูเซนเจียวหนังนะครับวางทั่วประเทศแล้วก็ที่7-11ด้วย02นะครับ6882324คือดื่มตราคอมโดนะครับมีกรดมิโนด้วยแล้วก็ CO Oil นะครับดูแลสุขภาพให้ดียกขาวแบนยกขาวด้วยแล้วก็คอลลาเจนไดเปปไทพลัสด้วยนะครับขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านนะครับที่ทำให้แฟนมวยได้ดูมวยดีแบบนี้นะครับเอาละครับวงการมวยต้องขับเคลื่อนต่อไปครับร่วมแรงร่วมใจร่วมไม้ร่วมมือครับเอาละครับถึงตัวแล้วครับทางด้านของอีสานใต้เนี่ยครับหาจังหวะเด้งดีขวาหน้าบ้านของตัวเองนะครับด้านหลังด้านล่างครับโอเตจารุเมืองนะครับหัวหน้าคณะคนดังแล้วก็อดีตโปรโมเตอร์ศึกจารุเมืองที่สนามมวยราชดำเนินครับก็มาช่วยเชฟบุญธรรมดูแลนะครับดูแลทางด้านของอีสานใต้เนี่ยครับตั้งแขนไว้ครับโจเซฟเรียนท่านผู้ชมนะครับว่านักมวยไทยชาวต่างชาติรายนี้อาวุธมวยไทยมีทุกอย่างครับเอาแม่โจเซฟนะครับน้ำเงินอีสานใต้ฝ่ายแดงสโลวาเกียโจเซฟพุ่มพันม่วงรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีพันตำรวจสุขทัศน์พุ่มพันม่วงท่านนี้นะครับไม่ต้องห่วงหัวใจไปก่อนเลยมีเพื่อนมีมิตรเอาซ้ายไปโจเซฟเตะอัดไปอีกสารใต้รับเอาขวามาสวยโอ้โหเนี่ยครับจังหวะในการออกแข้งนะครับเดี๋ยวมาดูครับแข้งซ้ายของโจเซฟครับซ้ายกับขวานะครับขวาของอีสานใต้ครับเอาละครับโจเซฟถึงตัวครับอีสานใต้ใช้แขนล็อกเอาไว้แล้วขวายัด
โอ้โหเนี่ยครับมันสมองล้วนๆเลยครับก็ต้องบอกว่าเปิดฉากมายกที่3ครับครึ่งทางของการแข่งขันถึงอาวุธแล้วนะครับไม่ต้องบิ้วนานเลยครับอินเนอร์มาแล้วครับอ้าวโจเซฟขยับไปเรื่อยแม่ดูได้ยังคู่ขี้นะครับสารใต้อ้าวไหนยังตีเอาเสียบมาลูกนี้ไม่หนักนะครับโจเซฟยาวก็จริงแต่วิสารโอ้ยเสียบลูกนี้นี่ถอยตัวนิดนึงแล้วก็แทงไปโอ้ตึบตบมือเลยนั่นแหละครับแต่ละคู่แต่ละยกนะครับของมวยดีวิธีไทยจิตเมืองนนท์ครับติดตามได้นะครับทุกอย่างเป็นไปได้หมดเลยครับออกได้ทุกหน้าครับโจเซฟที่ผ่านมาท่านรองผู้บังคับการตำรวจภูธรชลบุรีครับท่านสุขทัศน์ภูมิมันม่วงโอนเข้าบัญชีมาแล้ว 10,000 อัดฉีดล่วงหน้าเอาไปเลยครับโอ้โหโจเซฟโจเซฟโจเซฟโจโจ้ยโอ้นี่นี่นี่เงินมาก่อนเลยอัดฉีดให้กับนักมวยกำลังใจกำลังใจโจเซฟนะครับภูมิพันธ์ม่วงน้ำเงินอีสานใต้เอกวรสานะครับต้องบอกว่าเป็นความโชคดีของนักมวยแหละครับในยุคนี้เลยครับค่าตัวอาจจะไม่สูงไม่เยอะเหมือนยุคก่อนแต่ว่าอัดฉีดนี่หูย30,000 50,000 100,000 300,000มีหมดเลยนะครับโอ้ยแข้งขวามาแล้วครับช่วงท้ายๆปลายยกครับอีสานใต้ครับเนี่ยครับไม่เดินแต่ไม่หนีนะครับโจเซฟถึงตัวแขนขวาล็อกจับได้เปรียบแล้วนะครับโอ้ยอีสานใต้สอดแขนแล้วดูนะครับศอกขวามาโอ้โหไฟที่2ของทั้งคู่ครับโอ้ยเข่าขวายัดคืนไปเอาล่ะครับมีมาก็มีคืนเหมือนกันนะครับสาขานะครับนี่นะครับไฮไลท์ช็อตติดภาพช้าก่อนนะครับดูนะครับช็อตสวยๆครับช็อตเด็ดๆในยกที่ผ่านมาครับทีมงานมวยดี PPTV ตัดได้ดูอีกครั้งเข่าซ้ายครับเสียบเข้าไปครับทางด้านของโจเซฟเนี่ยครับไล่แขนได้กับศอกซ้ายนะครับสายทางแถบอยู่แล้วนะครับนักชกวัย17ปีจากสโลวาเกียรายนี้ครับโอ้โหเนี่ยครับมีบิดเหลี่ยมมีกระชากกระตุกแต่ว่าเนี่ยอุ้ยจังหวะนี้ครับทางด้านของอีสานใต้ครับสับศอกสับศอกเอาคืนเลยครับนี่เลยครับคู่แรกก็มันแล้วนะครับเดี๋ยวย้ำอีกนิดนึงจะซื้อรถโตโยต้านะครับไปที่เคมอเตอร์ทั้งหมด21สาขา02นะครับ662-6555จากเคมอเตอร์ศูนย์บริการ19แห่งแล้วก็รับประกันยนต์8ปีรถถูกทั้ง10ปีแน่โอ้โหดับหนึ่งของเมืองไทยบนเวทีนั่นแหละครับยกที่4ไฮไลท์ชี้ชะตานะครับอีสานใต้นักชกในสังกัดของเชฟบุญธรรมนะครับเดินแล้วครับอ้าวบิดเนี่ยครับโจเซฟครับบิดเหลี่ยมเมื่อสักครู่แล้วแข้งซ้ายครับพลาดไปตรงลำตัวเลยครับโอกงราโดมหาดใหญ่โดมโชคทวีออยครับทีมสนับสนุนนะครับของสิทธิ์เชฟบุญธรรมครับดูอยู่หน้าจอทีวีเชียร์อยู่หน้าจอทีวีเข่าขวายัดเข้าไปเอาละครับต้องบอกว่าถึงอาวุธแล้วครับกำลังจะผ่านนาทีแรกครับของยกนี้ครับขยับมาเรื่อยดูดีเลยนะครับอีสานใต้น้ำเงินโจเซฟยังตีไม่ได้กรรมการผู้ห้ามวรชิตแจกแยกก่อนเอาไล่และอีสานใต้เลื่อยแล้วเลื่อยแล้วโจเซฟอย่าหมดนะอย่าหมดแรงนะอีสานใต้ลุยแล้วมาเสียไปทีนึงนั่นนะครับยกนี้เปิดฉากมาตั้งแต่นาทีแรกจนถึงนาทีนี้ครับอยู่ที่วงในครับเอาละครับโจเซฟกระชับพื้นที่แล้วนะครับแข้งซ้ายหวดเปรี้ยงเข้าไปค่อยๆเดินแล้วครับค่อยๆเลาะค่อยๆเล็มกับผีผามไม่ได้นะครับผีผามนี่ดอกเดียวส่งถึงผลการแข่งขันได้เลยครับเอาขยับมาสารใต้แม่คู่แรกวันนี้ก็ดูไม่ออกแล้วเนี่ยเวลาเนี้ยมาถึงยกนี้นะครับเอาโอ้โจเซฟไม่ใช่กินนักมวยไทยง่ายๆนะครับแล้วก็อีกสารใต้ก็ต้องนี่นะครับก็เดินตลอดนะโจเซฟเอาในเลยในนี่ต้องจับให้ได้นะครับเหมือนพระประกอบสิงห์สามเหลี่ยมอะคุณเข่านิ้วเคลียร์ตอนนั้นน่ะ118ถึง122นี่ตีระเบิดเถิดเถิงเลยอ่ะเอ้าโจเซฟลุยอีกแล้วเนี่ยครับถึงตัวแล้วครับโจเซฟไม่เปิดช่องไฟให้กับทางด้านของอีสานได้ได้พริ้วโอ้โหเนี่ยครับจังหวะไล่แขนได้เข่าขวายัดเลยครับยัดแล้วคาครับโอ้โหต้องบอกว่าเอาพอสมควรครับทางด้านของอีสานใต้นะครับเอาละครับนาทีสุดท้ายครับของยกนี้ครับเดินถึงตัวอีกครั้งนึงโจเซฟหมัดซ้ายใส่เข้าไป
อีสานใต้ใช้แขนซ้ายล็อกแล้วก็นะบิดครับทางด้านของโจเซฟหาเหลี่ยมตีไม่ได้เลยครับเดินต่อครับจังหวะแรกหลุดครับทางด้านของอีสานใต้นะครับโจเซฟสายขึ้นมาหุกขวาแล้วก็สายตามครับอีสานใต้เนี่ยครับสายเหลี่ยมตัวช่วยแหละครับเด้งตีแล้วคาครับตั้งกำแพงขวางหน้าเลยครับกินแล้วไม่คายเลยครับไม่ยอมเปิดโอกาสให้โจเซฟได้คืนครับขยับไปอีกเตะก็ติดแม่กระบังดีเหลือเกินนะครับอีสานใต้ได้ชกแบบรัดกุมอ่ะไม่ถอยเยอะด้วยนะดูดิขวาไปอีกทีนึงโอ้กระเตะแม่นด้วยนะครับอีสานใต้หมดยกคายเลยครับทางด้านของอีสานใต้นะครับเอาบูแล้วนะครับโจเซฟแล้วก็วันนี้ทั้งชกอภารกรด้วยนะครับแล้วก็สีดีนึกถึงสีลีน่านะครับโดยคุณทรงวิทย์ศักดาพงษาอนุรักษ์แล้วก็ GP ออนไลน์ด้วยครับเอาละครับตำราหน้าสุดท้ายมาแล้วครับทางด้านของโจเซฟนะครับดูนะครับอีสานใต้ใช้แขนซ้ายล็อกเอาไว้ครับรัดแน่นเลยครับโอ้โหแต่ว่าทุกอย่างยังเป็นไปได้นะครับอย่าเพิ่งด่วนสรุปครับเอาละครับตบด้วยหมัดขวาครับอีสานใต้ล็อกแขนเอาไว้ครั้งครับโอ้โหดูนะครับใช้ตรงจักรแร้นั่นแหละครับใช้ข้อแขนท่อนบนนะครับหนีบเอาไว้เลยครับแม่นี่นะครับในเรื่องของศิลปะแม่ไม้มวยไทยโอ้พอลูกกันลูกเกินนี่โอ้โหกินหมดเลยนะครับวรชิตแช่มชื่นผู้ห้ามบนเวทีน้ำเงินอีสานใต้โจเซฟหันมาเล่นลำตัวต่อยแต่อย่างว่าเลยครับปกติเป็นมวยเข่ามาต่อยหมัดไม่หนักอ่ะมวยหมัดหนักๆ นี่สมัยในดีนะครับต้องหลักหินหรือแม้กระทั่งมะเฟืองวีรพลอย่างนี้นี่มะเฟืองวีรพลนั่นแหละครับสำราญศักดิ์แล้วก็อีกหลายต่อหลายคนนะครับเอาละครับดูเกมรับของอีสานใต้นะครับแล้วก็ดูตำราหน้าสุดท้ายของโจเซฟครับนักชกวัย17ปีจากสโลวาเกียหูยเนี่ยครับเหวี่ยงมาจากสโลวาเกียเลยครับวืดเลยครับหมัดซ้ายเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาครับอีสานใต้นั้นขึ้นชื่อหรือชาอยู่แล้วนะครับในเรื่องของเกมรับครับเนี่ยครับ18ปีแค่165เซนติเมตรเท่านั้นแหละครับแต่ว่าเป็นมวยที่ต่อยเกมรับได้ดีครับเนี่ยครับฟุตเวิร์กแล้วไม่แลกไม่ปะทะด้วยครับโอ้โหทางด้านโจเซฟครับเวลายังเหลืออีกเยอะเลยครับแต่ว่าเจ้าตัวนั้นทิ้งการ์ดเรียบร้อยแล้วนะครับอย่างนี้ทิ้งการ์ดเรียบร้อยแล้วครับนี่เลยครับก็ยอมเลยทีเดียวนี่เลยครับโจเซฟผู้พันม่วงแดงนะครับอีสานใต้สิทธิ์เทพบุญธรรมหรือว่าเอกวรักษานะครับน้ำเงินนี่เลยครับวันนี้ต้องขอบคุณนะครับนึกถึงโตโยต้านึกถึงเคมอเตอร์ทั้งหมด21สาขาเข้าศูนย์บริการ19แห่งแล้วก็รับการลงทุนทั้ง8ปีเนี่ยรับผู้ทั้ง10ปีนะ02นะครับ662 6555จากเคมอเตอร์โดยคุณวิเชียนสมภพรุ่งโรจน์นะครับอ้าวฮึดมาอีกแล้วครับโจเซฟครับเนี่ยครับรับเวลาที่เหลืออยู่นะครับโอ้โหเมื่อสักครู่ต้องบอกว่าเสียวไส้เลยครับทางด้านของอีสานใต้ไปล้อเล่นไปประมาทการตกไม่ได้นะครับอย่างที่เขาว่าไว้ครับยุคนี้อย่าประมาทการอย่าตกนะครับเรียนรู้แล้วก็อยู่กับโควิด19ให้ได้ครับเรามีประสบการณ์ผ่านมาปีกว่าๆครับโอ้โหเยอะแยะมากมายเลยครับตอนนี้กลับมาทำการแข่งขันได้แล้วก็ถ่ายทอดสดได้นะครับขอบคุณท่านผู้ว่านะครับสุกินชุมชัยศักดิ์ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีครับท่านนายอำเภอพิรุณวิมลอักษรนะครับนายอำเภอเมืองนนทบุรีท่านดร.สมนึกธนเดชาคุณนายกเทศมนตรีเทศบาลนครนนทบุรีการท่องเที่ยวแล้วก็การกีฬานนทบุรีแล้วก็สาธารณสุขจังหวัดนี่คือหน่วยงานราชการที่ให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่อย่างดีครับในการกลับมาจัดการแข่งขันหมดยกสุดท้ายครับรอสักครู่นะครับแม่คู่แรกวันนี้นะครับ
ชกในพิกัดน้ำหนัก126ปอนด์นะครับฝ่ายแดงโจเซฟนั่นมันอีสานใต้ก็คงจะรู้กันแล้วนะให้คะแนนด้านล่าง3ท่านนะครับพงศักดิ์แป้นละม่อมดำเกิงมีศาสตร์ครับแล้วก็คะแนนใบสุดท้ายสุนทรศรีบัวลาครับเอาละครับแล้วก็หันไปชูมือให้กับทางด้านของอีสานใต้นะครับอีสานใต้เอกวรักษาหรือว่าอีสานใต้สิทธิ์เชฟบุญธรรมครับนักชกวัย18ปีนะครับจากราศีสไลศรีสะเกษครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนย้ำแค้นทางด้านของโจเซฟพุ่มพันม่วงไปอีกครั้งหนึ่งบนเวทีมีรางวัลพิเศษครับนี่เลยครับจากสิงห์ลีน่านะครับสิงห์บันไดโดยคุณทรงวิศักดาพงศานุรักษ์จะให้บ้านเดือนสวยๆงามๆอาคาร